สวัสดีค่ะพบกับ English with ครูแอลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง items in a house item ก็คือสิ่งของต่างๆIn a house, in ก็คือข้างใน a house ก็คือบ้านสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะเราจะไปทบทวนคำศัพท์เก่ากันก่อนค่ะนั่นก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะมีอยู่6คน6หมายเลขเหมือนเดิมไปดูหมายเลข1กันเลยค่ะ Father 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 คุณพ่อ Fatherหมายเลขสอง mother 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 คุณแม่หมายเลขสาม sister 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 พี่สาวหรือน้องสาวหมายเลขสี่ brother 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 พี่ชายหรือน้องชายหมายเลขห้า grandmother 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 คุณย่าหรือคุณยายหมายเลขหก grandfather 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 คุณปู่หรือคุณตาเป็นยังไงกันบ้างคะ6คำครั้งที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยทวนอีกครั้งนะคะหมายเลขหนึ่ง father หมายเลขสอง mother หมายเลขสาม sister หมายเลขสี่ brother หมายเลขห้า grandmother หมายเลขหก grandfatherมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันเลยค่ะคำศัพท์วันนี้นะคะจะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านคือเครื่องเรือนนั่นเองไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคำแรกสะกดตามเลยนะคะ B E D B E D bed 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 คำนี้แปลว่าเตียงนอนค่ะ bed S O F A sofa S O F A sofa sofa คำนี้แปลตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะโซฟานั่นเองค่ะTable table table table
table โต๊ะค่ะเราอาจจะสับสนกับคำว่า desk แปลว่าโต๊ะเรียนหรือโต๊ะทำงานนะคะแต่คำว่า table ก็คือโต๊ะที่ใช้วางของหรือวางโต๊ะที่อยู่ในครัวนะคะ table chair 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 แปลว่าเก้าอี้ค่ะ B double O K book C A S E case book case B double O K book C A S E case book case ชั้นหนังสือค่ะTV ก็โทรทัศน์นั่นเอง TV ย่อมาจากตัว T เนี่ยย่อมาจาก Tele ตัว V ย่อมาจาก Vision Television โทรทัศน์ค่ะLAMP lamp 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 โคมไฟค่ะ BAG bagB A G bag 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 กระเป๋าค่ะ เรามาเรียนรู้เรื่องคำบุพบทกันต่อนะคะวันนี้ครูจะเสนอคำบุพบทที่บอกสถานที่ค่ะคือการระบุตำแหน่งคำแรกเลยนะคะสะกดตามเลยค่ะ I am inI am in 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 แปลว่าอยู่ข้างในค่ะ in แปลว่าอยู่ข้างใน คำที่สอง on 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 onOn on แปลว่าอยู่ข้างบนค่ะคำที่สามค่ะ under 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 underUnder under แปลว่าข้างใต้ข้างใต้หรือข้างล่างนั่นเองค่ะ
มีอยู่สามคำก็คือ in on under in คือข้างใน on คือข้างบน under คือข้างใต้จำไว้ให้ดีนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยคเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งค่ะซึ่งมันจะมีคำศัพท์ข้างต้นที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือคำบุพบท3คำเมื่อกี้แล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่เราเรียนไปก่อนหน้าคำบุพบทอันนี้คือรูปประโยคนะคะรูปประโยคของเขาก็คือประธานของประโยคประธานของประโยคอาจจะเป็นใครก็ได้ตามมาด้วย is หรือ are is หรือ are ใช้ยังไงใช้แค่ตัวเดียวนะคะจะใช้ is หรือจะใช้ are มันก็ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคถ้าประธานมีคนเดียวเราก็ใช้ is ใช่ไหมคะแต่ถ้าประธานมีหลายคนอย่างเช่นประธานอาจจะเติม s ก็ใช้ are หรือว่าประธานอาจจะบ่งบอกถึงคนหลายคนเราจะใช้กับคำว่า are ตามมาด้วยคำบุพบทที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือin on under นั่นเองเลือกมาคำเดียวแล้วก็ตามด้วยสิ่งของสิ่งของก็คือเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะดูนะคะจากรูปเด็กยืนอยู่บนโต๊ะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยยืนอยู่บนโต๊ะเขาจะบอกว่ายังไงประธานของประโยคเด็กผู้หญิงหนึ่งคนครูใช้คำว่า a girl เห็นไหมคะประธานของประโยคใช้คำว่า a girl ผู้หญิงหนึ่งคนเด็กผู้หญิงหนึ่งคนครูบอกแล้วหนึ่งคนจะใช้กับ is ครูก็เลยเอา is มาเขียนตัด r ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่า r ใช้กับคนมากกว่า1คนก็คือตั้งแต่2คนขึ้นไปคำบุพบทก็คืออยู่ข้างบนใช่ไหมคะข้างบนครูใช้คำว่า on คือข้างบนสิ่งของก็คือโต๊ะ the table อย่าลืมจุดจบประโยคนะคะจุด full stop อันนี้เป็นประโยคบอกเราให้ใส่จุด full stop ลงไปด้วยนะคะ A girl is on the table A girl is on the table เด็กผู้หญิงหนึ่งคนยืนอยู่บนโต๊ะค่ะดูรูปนี้นะคะเมื่อกี้เขายืนอยู่บนโต๊ะตอนนี้เขามายืนอยู่ยังไงคะข้างล่างแล้วก็แค่เปลี่ยนคำบุพบทค่ะประธานเป็น a girl เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ใช้คำว่า a boy ได้นะคะ a girl is under the table a girl is under the tableเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างล่างโต๊ะเห็นไหมคะมาดูรูปนี้ค่ะเด็กผู้หญิงอยู่ข้างในถุง a girl ก็คือประธานเหมือนเดิมนะคะ is ก็คือมีคนเดียว in ก็คือข้างใน the bag ก็คือกระเป๋าหรือถุงนั่นเอง a girl is in the bag เด็กผู้หญิงอยู่ในถุงเด็กผู้หญิงอยู่ในกระเป๋าสมเหตุสมผลไหมไม่จริงๆอาจจะไม่ใช่เด็กผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นตัวอะไรหรือสิ่งของต่างๆอยู่ในกระเป๋าอยู่ในถุงก็ได้นะคะอ
อ่ะต่อไปเรียนเสร็จแล้วค่ะเราจะนำคำศัพท์ไปเขียนลงในสมุดนะคะสมุดเล่มสีชมพูสมุดภาษาอังกฤษเอาขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่เราจะเขียนลงไปนะคะดูตามครูไปเลยนะวันนี้วันจันทร์ค่ะ Monday วันที่2ลงท้ายด้วย ND นะคะก็คือ second เดือนเราเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนนี้เดือนสิงหาคม August 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 สิงหาคมค่ะคริสตศักราช2021 2021นะคะหัวข้อเรื่องก็คือ items in a house ITEMS item in ก็คือข้างใน a house ก็คือสิ่งของที่อยู่ในบ้านนั่นเองคำศัพท์ที่เราเรียนไปมี8คำคำแรก bed bed เตียงนอนนะคะคำที่2 sofa sofa ก็คือโซฟานั่นเองค่ะคำที่3 table table โต๊ะค่ะคำที่4 chair chair เก้าอี้ค่ะแชร์คำนี้ไม่ใช่แชร์ที่เขาเล่นกันนะคะอันนั้นเขียนอีกอย่างหนึ่งนะคะคำที่5ค่ะ bookcase 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 ชั้นหนังสือค่ะคำที่6 tv ก็คือโทรทัศน์นั่นเอง tv คำที่7 lamp 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 โคมไฟค่ะคำที่8 bag 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 กระเป๋าค่ะกระเป๋าหรือถุงก็ได้นะคะเมื่อเขียนคำศัพท์8คำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะขีดเส้นขั้นค่ะขอโทษค่ะแล้วเรามาเขียนคำบุพบทที่บอกสถานที่ต่อนะคะมีอยู่3คำด้วยกันก็คือคำแรก in in ข้างในคำที่2 on on ข้างบนค่ะคำที่3 under under ข้างใต้ค่ะมีอยู่3คำเมื่อเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นขั้นนะคะต่อไปเป็นประโยคที่ใช้ระบุตำแหน่งนะคะก็คือจะมีประธานของประโยคตามด้วย is หรือ are ตามด้วยคำบุพบท3คำนี้เลือกเอาคำหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสิ่งของค่ะสิ่งของที่เราเรียนไป8คำข้างบนนั่นเองเมื่อเสร็จแล้วขีดเส้นขั้นค่ะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายหน้าจอไม่ใช่ถ่ายหน้าจอถ่ายสมุดส่งครูในโน้ตเลยนะคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันตามลิงก์ที่ครูให้ไปเลยนะคะลิงก์ที่ครูให้ไปก็คือ liveworksheet.com เดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ในโน้ตนะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปแล้วลองทำได้เลยเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอให้ครูดูนะคะว่าได้กี่คะแนนแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าในลิงก์นั้นน่ะเขาให้ทำอะไรเมื่อหนูกดเข้าไปในลิงก์ที่ครูให้ไปทำแบบฝึกหัดนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบฝึกหัดแบบนี้ items in a house ก็คืออันนี้จะมี8ข้อใช่ไหมคะ8คำเมื่อเราจดในสมุดไปแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้คำศัพท์แล้วอันนี้ก็คือให้เติมตัวอักษรที่หายไป
อย่างเช่นคำแรกขึ้นต้นด้วยตัว T หาสิคะอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัว T ก็คือคำว่า table นั่นเองมีตัว T แล้วตัวอะไรหายไปคะต้องเติมตัวอะไรลงไป2ตัวแล้วอย่าลืมโยงเส้นนะคะ table แปลว่าอะไรคะ table ก็คือโต๊ะนั่นเองก็โยงจากจุดเนี้ยมาหาจุดนี้นะคะใส่ตัวอักษรที่หายไปก่อนแล้วค่อยมาโยงเส้นนะคะใส่ให้ครบทุกข้อเลยข้อ2หายไปทั้ง2ตัวเลยข้อ3ตัวอะไรหายไปเอ่ยสังเกตดีๆนะคะใส่ให้ถูกถ้าใส่ผิดมันก็คะแนนจะหายไปด้วยโยงเส้นจับคู่ให้ถูกนะคะแบบฝึกหัดจะมี2แผ่นด้วยกันอันนี้คือแผ่นที่2แผ่นที่2เขาบอกว่า look and write in on under เขาบอกว่าให้ดูรูปภาพแล้วก็เขียน in on หรือว่า under อย่างเช่นรูปที่1เห็นไหมคะจะมีแมวทุกข้อเลยแมวทุกรูปเลยแมวอยู่ยังไงของเตียงคะ in ก็คือข้างในOn ก็คือข้างบน Under ก็คือข้างล่างหรือข้างใต้นั่นเองรูปที่1ก็คือแมวอยู่บนที่นอน A cat is จะใส่คำว่าอะไรดี In, on หรือ under คะแน่นอนค่ะเด็กๆต้องใส่คำว่า On เพราะว่ามันอยู่บนที่นอนใช่ไหมคะ The คำศัพท์ตรงนี้ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มันอยู่บนอะไรคะแมวอยู่บนอะไรเอ่ยแมวอยู่บนเตียงที่เตียงหรือที่นอนนั่นเองก็คือ A cat is on the bed เอาคำว่า bed มาจากไหนก็คือคำศัพท์ไอ้8คำที่เราจดลงไปนั่นแหละค่ะวันนี้ไม่ยากเลยลองทำดูดีๆนะคะลองสังเกตดูดีๆนะมีอยู่5ข้อไอช่องกลางช่องแรกเนี่ยให้ใส่คำบุพบทตัวแดงเลือกมา1คำไอ3คำเนี่ยส่วนไอช่องหลังเนี่ยให้ใส่เกี่ยวกับเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ดูดีๆรูปที่2ก็คือโต๊ะรูปที่3คือโซฟารูปที่4ก็คือชั้นหนังสือรูปที่5ก็คือกระเป๋าหรือถุงนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะถ้าทำไม่ได้ถามครูเลยสำหรับวันนี้ครูแอลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ